ผลออกมาก็คือหลังจากคนไข้ตื่นจากยาสลบขึ้นมาเนี่ยคนไข้มีอาการปวดแสบปวดร้อนใบหน้ามากจนทนไม่ไหวนะคะต้องไปโรงพยาบาลสวัสดีค่ะหมอออนสารวลัยนะคะพออายุเราเยอะขึ้นแล้วใช่ไหมเราก็จะมีปัญหาเรื่องความหย่อนคล้อยนะคะตอนเด็กๆเนี่ยหน้าเราก็จะเป็นลักษณะแบบหน้าเหมือน V นะคะหรือถ้าเปรียบเทียบก็คือเหมือนเป็นสามเหลี่ยมที่ด้านแหลมเนี่ยมันอยู่ข้างล่างเนาะแต่พออายุเยอะขึ้นค่ะมันจะเริ่มตกแล้วเป็นยังไงก็คือเหมือนสามเหลี่ยมฐานอยู่ด้านล่างแทนนะคะหน้าเราก็จะตกห้อยๆนะคะจาก V ก็จะเป็น U จากตัว U ก็อาจจะเป็นตัว W นะคะเคยเห็นใช่ไหมคือมีคางนะคะแล้วก็มีเป็นเหมือนร่องน้ำหมากแล้วก็มีแก้มความแตกต่างของเครื่องมือเทอร์มาชกับอัลเทราเนี่ยมันต่างกันอย่างไรคะคือเทอร์มาชกับอัลเทราเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยแต่ว่ามันให้ผลในเรื่องของการยกกระชับที่คล้ายๆกันมีความต่างกันเล็กน้อยเทอร์มาชนะคะเทคโนโลยีที่ใช้เนี่ยมันจะเป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่าคลื่นความถี่วิทยุหรือว่า RF ย่อมาจาก Radio Frequency ค่ะคลื่นความถี่วิทยุเนี่ยมันจะลงไปในชั้นผิวแล้วก็ทำให้เกิดความร้อนใต้ผิวนะคะมันจะทำให้เซลล์ผิวของเรานะคะที่มันมีคอลลาเจนอยู่เนี่ยมันเกิดการหดกระชับค่ะจากที่มันยืดเนี่ยมันก็จะกระชับขึ้นแล้วอีกอย่างนึงที่ได้จากเทอร์มาชเนี่ยก็คือมันจะทำให้ไขมันของเราเนี่ยค่ะมันโดนแพ็คกันแน่นขึ้นทำให้มันเล็กลงเพราะฉะนั้นมันก็เลยช่วยในเรื่องของการกระชับทำให้หน้ากระชับหน้าแน่นขึ้นหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าไทเทนนิ่งค่ะเรื่องของอัลเทรานะคะอัลเทราเนี่ยก็เป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่า High Intensity Focus Ultrasound นะคะคือใช้เทคโนโลยีของคลื่นเสียงที่ลงเฉพาะเจาะจงเป็นจุดเล็กๆลงไปใต้ผิวแล้วไอ้ตรงที่คลื่นเสียงมันไปลงเนี่ยมันก็จะเกิดความร้อนขึ้นมันก็จะทำให้เกิดการหดตัวของคอลลาเจนเช่นกันจุดขายของอัลเทราเนี่ยคือการที่มันลงลึกไปถึงชั้นที่เรียกว่าชั้นสแมสค่ะแปลเป็นไทยก็คือเหมือนเป็นชั้นกล้ามเนื้อใต้ผิวของเรานะคะซึ่งไอ้ตัวชั้นสแมสเนี่ยคุณหมอผ่าตัดเนี่ยจะใช้ชั้นเนี้ยในการผ่าตัดดึงหน้าเวลาเมื่อก่อนเราอยากจะหน้ายกกระชับเนี่ยเราจะไปทำผ่าตัดที่เรียกว่าเฟซลิฟต์หรือผ่าตัดดึงหน้าเขาก็จะไปผ่าแล้วก็เย็บดึงไอ้ชั้นเนี้ยให้มันตึงขึ้นนะคะปัจจุบันถ้าเราอยากจะยกกระชับใบหน้าถ้าไม่ผ่าตัดเราก็ใช้ตัวอัลเทราเนี่ยแหละไปยิงลงในชั้นสแมสนะคะเมื่อมันมีความร้อนปุ๊บมันจะทำให้ไอ้ชั้นนี้มันค่อยๆหดตัวแล้วก็ทำให้ผิวหน้าเรายกขึ้นค่ะมันก็จะได้ในเรื่องของอ่ะกรอบหน้าที่ห้อยย้อยเนี่ยก็จะดีขึ้นค่ะเทอร์มาชตัว FLX ต่างกับเทอร์มาช CPT อย่างไรนะคะเทอร์มาช FLX เนี่ยเป็นเทอร์มาชตัวใหม่ล่าสุดนะคะในขณะที่ตัวเทอร์มาช CPT เนี่ยเป็นเทอร์มาชรุ่นก่อนตัวเทอร์มาช FLX เนี่ยหรือเทอร์มาชใหม่เนี่ยมันมีความต่างตรงที่1 นะคะตัวของพลังงานที่ลงไปในผิวเนี่ยมันเสถียรมากขึ้นมันจะกระจายพลังงานลงไปในผิวได้ดีเพราะฉะนั้นผิวของเราเนี่ยมันก็จะได้รับการรักษาที่เต็มที่อันที่2ก็คือพื้นที่ของหัวเทอร์มาททิปเนี่ยมันมีขนาดใหญ่ขึ้นจากเทอร์มาทรุ่นเก่าหัวขนาด3ตารางเซนเทอร์มาทตัวรุ่นใหม่เนี่ยหัวจะใหญ่ขึ้นเป็น4ตารางเซนติเมตรนะคะเพราะฉะนั้นพลังงานมันก็จะลงได้มากขึ้นข้อดีอย่างนึงคือมันทำให้ลดระยะเวลาการทำแล้วก็ลดจำนวนครั้งของความเจ็บลงค่ะถ้าเป็นเทอร์มาทรุ่นเก่านะคะถ้าเราจะทำตั้งแต่หน้าผากเนี่ยจนถึงลำคอเนี่ยมันต้องใช้ทั้งหมด 1,200 ช็อตในขณะที่ถ้าเป็นเทอร์มาทตัวใหม่นะคะจากหน้าถึงคอมันจะเหลือแค่900ช็อตเท่านั้นเองก็จินตนาการได้แล้วนะคะถ้าใครเคยทำมาก่อนจากเราต้องแบบทำทั้งหมด 1,200 ทีเนี่ย 7,200 จี๊ดเนี่ยมันก็จะเหลือแค่900เท่านั้นอันนี้ก็เป็นความเจ็บที่มันลดลงค่ะอีกอย่างนึงสำหรับหมอก็คือมันก็ทำได้แบบเร็วขึ้นด้วยจากต้องนั่งยิง 1,200 ช็อตมันก็ลดเหลือ900ช็อตนะคะซึ่งอันนี้ก็ดีเหมือนกันเรื่องความเจ็บอีกอย่างนึงนะคะเนื่องจากว่าหัวใหม่เนี่ยมันมีระบบให้ความเย็นที่มันดีขึ้นเว
วลาเราทำเทอร์มาดเนี่ยค่ะไอ้ตัวหัวทิปของเทอร์มาดเนี่ยมันจะมีความเย็นอยู่เนี่ยมันจะช่วยปกป้องผิวชั้นบนนะคะแล้วก็ทำให้คนไข้แบบสบายในการทำไม่เจ็บมากหัวใหม่เนี่ยไอ้เทอร์มาดตัวใหม่เนี่ยมันก็จะเจ็บน้อยลงด้วยเพราะว่าความเย็นมันดีขึ้นระบบสั่นเวลาทำเทอร์มาดเนี่ยมันจะมีระบบสั่นสะเทือนที่ช่วยลดความเจ็บขณะทำนะคะไอ้ตัวหัวใหม่เนี่ยระบบสั่นสะเทือนเนี่ยมันปรับปรุงดีขึ้นเพราะฉะนั้นความเจ็บเนี่ยมันก็น้อยลงด้วยข้อดีก็คือ1พลังงานลงดีขึ้นนะคะแล้วก็2ทําเร็วขึ้นแล้วก็3นะคะก็คือเจ็บน้อยลงค่ะเทอร์มาชเนี่ยคนส่วนมากจะรู้ว่าสามารถทําบริเวณใบหน้าแล้วก็ลําคอได้นะคะแต่ว่าบริเวณอื่นก็ทําได้เช่นกันยกตัวอย่างเช่นทํารอบดวงตานะคะใบหน้านี่บางทีเราก็อาจจะไม่ได้รวมรอบดวงตานะคะเทอร์มาชเนี่ยสามารถจะทํารอบดวงตาได้จนถึงกับชิดขอบของขนตาเลยซึ่งก็เป็นข้อได้เปรียบอันนึงของเทคโนโลยีเทอร์มาชแต่ว่าเวลาทำเนี่ยเราก็ต้องมีการปกป้องลูกตาของเราโดยการใส่คอนแทคเลนส์ชนิดพิเศษลงไปก่อนที่จะทำตัวของเทอร์มาชรอบดวงตานอกจากนั้นบริเวณอื่นที่ทำได้ก็อย่างเช่นท้องแขนนะคะบางคนอายุเยอะแล้วเนี่ยท้องแขนจะดูห้อยๆนะคะบางคนเรียกว่าเหมือนตกท้องช้างอย่างเงี้ยอันนี้ก็สามารถจะทำให้มันกระชับได้เช่นกันเพราะว่าเทอร์มาชมันก็จะไปหดกระชับผิวแล้วก็ทำให้ไขมันมันแพ็คแน่นเพราะฉะนั้นไอ้ตรงไขมันห้อยๆตรงเนี้ยมันก็จะดีขึ้นทำบริเวณท้องได้ค่ะอย่างบางคนนะคะตั้งครรภ์พอคลอดลูกออกมาแล้วเนี่ยผิวจะไม่เรียบนะคะจะเป็นห้อยๆเป็นพับๆอย่างเงี้ยก็สามารถจะทำเทอร์มาชให้ผิวหน้าท้องเนี่ยกระชับขึ้นได้หรือบางคนน้ำหนักเยอะมากๆนะคะอ้วนมากๆแล้วก็ลดน้ำหนักลงอย่างรวดเร็วอย่างเงี้ยหรืออาจจะไปดูดไขมันออกแล้วทำให้ผิวบริเวณหน้าท้องมันดูแบบไม่กระชับดูเป็นคลื่นๆเนี่ยก็สามารถจะทำเทอร์มาชได้เช่นกันหรือผิวที่ขานะคะผิวหัวเข่าพออายุเยอะขึ้นแล้วหัวเข่าจะเป็นแบบว่าย่นๆพับๆหรือแบบบางคนเรียกว่าหัวเข่ายิ้มนะคะก็สามารถจะทำตัวของเทอร์มาชทำให้ผิวบริเวณนี้มันกระชับได้อีกส่วนหนึ่งนิยมทำเยอะค่ะก็คือมือค่ะบางคนเนี่ยหน้าเด็กนะคะแต่ว่ามือนี่บอกอายุมากเลยอย่างเงี้ยมือก็สามารถจะทำเทอร์มาชให้มันกระชับขึ้นริ้วรอยน้อยลงได้เช่นกันค่ะส่วนมากผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยขึ้นอยู่กับอายุของคนที่ทำแล้วก็คอลลาเจนของคนที่ทำค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราอายุน้อยนะคะ30กว่า40อย่างเงี้ยผิวเรายังคุณภาพดีผิวเราหนาเพราะฉะนั้นหลังทำไปแล้วเนี่ยร่างกายเราก็จะสามารถสร้างคอลลาเจนได้เยอะนะคะเพราะฉะนั้นผลมันก็จะอยู่นานอาจจะแบบปีครึ่งถึง2ปีนะคะในขณะที่ถ้าทำในคนที่สูงอายุหน่อยนะคะ 5-60 ปีผิวเริ่มบางการสร้างคอลลาเจนเริ่มน้อยลงผลที่ได้ก็อาจจะอยู่สั้นลงเช่นอยู่ได้ประมาณ1ปีนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการตอบสนองของแต่ละบุคคลแล้วก็การดูแลผิวมาตลอดนะคะถ้าสมมติว่าเขาดูแลผิวมาตั้งแต่อายุน้อยๆนะคะ30กว่า40ก็เริ่มดูแลแล้วแล้วก็มีการสะสมของคอลลาเจนที่เยอะเมื่อเขาอายุ60ปีเนี่ยพอมาทำเทอร์มาชอีกครั้งนึงผลมันก็จะอยู่ได้นานกว่าคนที่60ปีแล้วไม่เคยทำอะไรมาก่อนเลยเจ้าเทอร์มาชเนี่ยมันลึกได้อยู่ที่ 4.3 มิลลิเมตรค่ะซึ่งความลงลึกของมันเนี่ยสามารถครอบคลุมถึงชั้นหนังแท้แล้วก็ชั้นไขมันใต้ผิวนะคะนี่เป็นสาเหตุที่ว่าทำไมเทอร์มาชมันถึงทำให้ปรับรูปหน้าให้หน้าที่ดูแบบอ้วนๆเนี่ยมันดูกระชับขึ้นผิวที่ดูหย่อนคล้อยเนี่ยมันดูแบบกระชับแล้วก็ยกขึ้นค่ะเทอร์มาชเนี่ยหลังทำมันจะมีผลทันทีแป๊บหนึ่งเรียกว่า immediate effect นะคะเหมือนเราให้ความร้อนลงไปในผิวปุ๊บมันจะมีการหดกระชับของคอลลาเจนผลอันนี้อาจจะอยู่สักประมาณ2สัปดาห์ถึงเดือนนึงค่ะแล้วก็ผลจะดูค่อยๆเฟดไปแต่ผลที่เราต้องการจริงๆคือผลจากการสร้างคอลลาเจนใหม่นะคะซึ่งจะเกิดที่ประมาณ 5-6 เดือนร่างกายของเราเนี่ยจะสร้างคอลลาเจนได้เต็มที่ผลที่สร้างคอลลาเจนเห็นเต็มที่เนี่ย 5-6 เดือนก็จริงแต่ว่าหลังจากทำไปแล้วเนี่ยคนไข้จะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงสักประมาณที่เดือนที่2ที่3เนี่ยก็จะเริ่มรู้สึกแล้วว่าเอ๊ะหน้าเราดูรูปหน้าดีขึ้นดูกระชับขึ้นหรือคนก็จะถามว่าเอ๊ะไปทำอะไรมาหน้าดูดีขึ้นนะคะเนื่องจากเทอร์มาชกับอัลเทราเนี่ยเทคโนโลยีมันคล้ายกันเราจะเหมาะกับเทคโนโลยีไหนจะเอ๊ะจะเทอร์มาชหรือว่าอัลเทราดีนะคะก็ต้องบอกอย่างนี้ค่ะถ้าสมมุติว่าประเมินคร่าวๆถ้าคุณเป็นคนที่รูปหน้าค่อนข้างอ้วนนะคะชั้นไขมันค่อนข้างหนาเหมาะกับตัวของเทอร์มาชมากกว่าเนื่องจากว่าอย่างนี้ค่ะถ้า
คุณจะทำอัลเทร่าเนี่ยชั้นที่อัลเทร่าลงแล้วไปทำงานได้ดีสุดเนี่ยคือชั้นสแมทอยู่ที่ประมาณ 4.5 มิลลิเมตรถ้าชั้นไขมันของคุณมันหนามากๆแล้วทำให้ชั้นสแมทของคุณมันลึกกว่านั้นพลังงานอัลเทร่าเนี่ยมันลงไปไม่ถึงชั้นสแมทเพราะฉะนั้นผลการยกกระชับเนี่ยมันจะทำได้ไม่เต็มที่ดังนั้นคุณอาจจะต้องเลือกที่จะทำเทอร์มาร์ชให้ไขมันของคุณมันกระชับก่อนอีกปีนึงอีก2ปีอาจจะถึงไปเปลี่ยนไปทำอีกเทคโนโลยีนึงได้นะคะอาจจะเลือกทำสลับกันเช่นปีนี้ทำเทอร์มาชปีหน้าอีก2ปีอาจจะเลือกทำอัลเทร่าแทนเนื่องจากว่ามันยกกันคนละชั้นผิวเราเนี่ยมันแก่ทุกชั้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าอยากจะซ่อมแซมมันอยากจะช่วยมันให้ยังดูเด็กอยู่เนี่ยเราก็อาจจะต้องสลับกันทำอันนึงทำลึกหน่อยอีกปีนึงทำที่มันตื้นขึ้นมานะคะส่วนอัลเทร่าเหมาะกับใครนะคะเหมาะกับคนที่มีความหย่อนคล้อยประมาณนึงนะคะแต่ว่าผิวหน้าไม่อ้วนไม่หนาจนเกินไปแล้วก็บริเวณที่ต้องการยกกระชับก็คือเป็นเรื่องของสันกรามกรอบหน้านะคะตัวอัลเทร่าเนี่ยก็สามารถจะยกได้ดีแล้วก็อีกอันนึงที่อัลเทร่ายกได้ดีแล้วก็เป็นข้อบ่งชี้ที่ผ่านอย.นะคะทั้ง US FDA ก็ผ่านก็คือในเรื่องของการยกคิ้วค่ะสามารถจะยกคิ้วได้ 1-2 มิลหลังจากทำนะคะอาจจะฟังดูน้อยนะคะ 1-2 มิลแต่ว่าหน้าเราแอเรียเล็กๆเองยก 1-2 มิลเนี่ยก็ถือว่ามันเปลี่ยนได้ค่อนข้างเยอะเลยหนังตาเปลือกตาเนี่ยก็จะดูยกขึ้นค่ะผิวเราเนี่ยมันอาจจะทนความร้อนได้ระดับนึงนะคะถ้าสมมุติว่ามันทำพร้อมกันแล้วความร้อนในผิวของเรามันมากเกินไปก็มีความเสี่ยงที่จะมีการไหม้เบิร์นเกิดตุ่มน้ำขึ้นมาบนผิวได้เพราะฉะนั้นหมออาจจะไม่แนะนำให้ทำพร้อมกันแล้วคนไข้อีกอย่างนึงคนไข้ก็จะแบบมันก็จะเจ็บเกินไปด้วยนะคะหมอจะยกกรณีเคสผลข้างเคียงที่เกิดจากการทำเครื่องมือ2เครื่องมือพร้อมกันนะคะเป็นเคสผู้หญิงชาวไต้หวันนะคะอายุ48ปีนะคะอยากทำเทคโนโลยียกกระชับโดยที่คุณหมอชาวไต้หวันเนี่ยก็แนะนำให้ทำ2เทคโนโลยีเลยก็คือเทคโนโลยี RF นะคะแล้วก็เทคโนโลยีของ HIFU การทำทั้ง2อย่างเนี่ยแน่นอนว่ามันเจ็บเพราะฉะนั้นเขาก็เลยวางยาสลบทำเลยนะคะผลออกมาก็คือหลังจากคนไข้ตื่นจากยาสลบขึ้นมาเนี่ยคนไข้มีอาการปวดแสบปวดร้อนใบหน้ามากจนทนไม่ไหวนะคะต้องไปโรงพยาบาลผลปรากฏว่าคนไข้คนนี้ผิวหน้าเบิร์นทั้งหมดเลยบริเวณที่ทำไฮฟูกับ RF ไปความร้อนมันมากเกินไปนะคะจนผิวมันสุกอะพูดง่ายๆแล้วสุกจากข้างในจนขึ้นมาเป็นตุ่มน้ำเต็มใบหน้าเลยอันนี้เกิดจากอะไรนะคะ 1. การทำพวกเครื่องมือที่มันร้อนๆเนี่ยเมื่อคนไข้ไม่รู้สึกตัวเนี่ยมันจะไม่สามารถบอกได้ว่าอันนี้มันเจ็บเกินกว่าที่ผิวจะรับได้แล้วเพราะฉะนั้นมีความเสี่ยงที่คนไข้ไม่รู้สึกตัวหมอที่ทำก็ไม่รู้ว่าตอนนี้มันร้อนเกินไปแล้วนะก็ทำต่อไปจนเกิดเป็นผิวเบิร์นขึ้นมานะคะ 2. นะคะบางครั้งการวางยาสลบมันทำให้คนไข้ทนความเจ็บได้มากขึ้นอาจจะเกิดการประหยัดช็อตขึ้นคือแทนที่จะยิง900ช็อตแล้วยิงพลังงานสัก 3.5 ซึ่งเป็นพลังงานที่ทางบริษัท recommend กลายเป็นประหยัดช็อตจะได้แบ่งยิงหลายๆคนก็คือลดเหลือยิง300ช็อตแต่เพิ่มพลังงานยิงไป 7-8 เลยพลังงานเยอะๆนะคะการยิงพลังงานเยอะๆเนี่ยมันเสี่ยงทำให้เกิดแบบผิวไหม้ผิวเบิร์นได้อยู่แล้วถ้าเป็นพวกการทำพวกขัตการร้อนๆในผิวนะคะไม่ควรจะทำพร้อมกัน2เครื่องมือแล้วก็ไม่ควรจะวางยาสลบทำค่ะอย่างมากก็คือหมอว่าการแปะยาชาเนี่ยก็เพียงพอแล้วความเจ็บมันก็เป็นสิ่งที่ทีที่ยังบอกเราว่าผิวเราทนได้แค่ไหนเมื่อทนไม่ได้หมอก็จะมีวิธีการลดความเจ็บปวดนะคะหรือว่าเปลี่ยนไปทำบริเวณอื่นแล้วก็ให้บริเวณที่มันเจ็บมากๆเนี่ยคลายความร้อนหน่อยแล้วก็ค่อยกลับมาทำใหม่อันนี้ก็จะปลอดภัยกับผิวของคุณมากกว่าค่ะแล้วก็อีกอันนึงนะคะเทคโนโลยีที่ใช้เนี่ยก็เป็นความปลอดภัยของคุณเหมือนกันส่วนมากแล้วเทคโนโลยีที่มันผ่านอย.เรียบร้อยแล้วมีงานวิจัยรองรับเนี่ยมันก็จะปลอดภัยมากๆโอกาสที่จะเกิดตุ่มน้ำเกิดการเบิร์นเนี่ยก็จะน้อยลงค่ะการเจ็บเราจะมีการแบ่งสเกลทางการแพทย์อยู่ที่0-10นะคะเทอร์มาร์ชเนี่ยจะเจ็บประมาณสัก4-6นะคะพูดง่ายๆแบ่งอย่างนี้ค่ะ0เนี่ยคือไม่เจ็บเลย10นี่คือเจ็บมากสุดในชีวิตนะคะความเจ็บมากสุดในชีวิตเนี่ยเขาเปรียบเสมือนแบบเจ็บแบบคลอดลูกเองตามธรรมชาติค่ะเธอหมาจะเจ็บอยู่ประมาณกลางๆค่ะ4-6ความเจ็บแต่ละคนก็ไม่เท่ากันด้วยบางคนก็จะแบบโอ้สบายค่ะไม่เจ็บเลยเลยอ่ะบางคนก็จะแบบถ้ากลัวคิดกลัวเจ็บก็อาจจะรู้สึกเจ็บเยอะหน่อยความสำเร็จในการทำเธอหมาขึ้นกับ1นะคะคืออายุของคนที่ทำเนี่ยถ้าอายุน้อยการสร้างคอลลาเจนยังดีมันก็
ได้ผลที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับคนอายุมากอย่างที่2คือพลังงานนะคะพลังงานที่ใช้ก็เป็นตัวที่จะบอกเหมือนกันว่าเอ๊ะผลมันจะดีหรือไม่ดียังไงพลังงานที่เราใช้เนี่ยมันเหมาะสมหรือเปล่านะคะอย่างที่3คือจำนวนช็อตที่ได้ค่ะบางครั้งเราแบ่งช็อตทำหน้าเราต้องการแบบ900ช็อตทั้งหมดเลยแต่เราทำเลือกทำประหยัดหน่อยทำ600ช็อตละกันอะไรเงี้ยก็อาจจะได้ผลที่ไม่เท่ากันจริงๆหลังทำเนี่ยเทอร์มาร์ทนี้ดูแลง่ายมากเลยค่ะไม่ได้มีข้อห้ามอะไรพิเศษนะคะสามารถจะแต่งหน้าได้อาจจะห้ามไม่ได้ห้ามละกันแต่ว่าการหลีกเลี่ยงแสงแดดเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ควรทำหลังจากทำพวกเทคโนโลยียกกระชับหรือทำอะไรก็ตามที่เราอยากจะให้มันมีการสร้างคอลลาเจนนะคะเนื่องจากว่าแสงแดดเนี่ยมันสามารถจะทำลายคอลลาเจนได้ถ้าเราไปโดนแดดเยอะๆไอ้คอลลาเจนที่เราจะสร้างเนี่ยมันก็อาจจะน้อยลงแล้วก็ผลของการรักษามันก็จะไม่อยู่นานเท่าที่ควรค่ะเพราะฉะนั้นแนะนำว่าก็ควรจะหลบเลี่ยงแสงแดดในชีวิตประจำวันนะคะสวัสดีค่ะ